เนี่ยรถไฟครับเรียกอะไรร้านกะหรี่ทำไมก่อนหน้านี้คุณไม่ร้านกะหรี่เรียบร้อยไข่ดาวกุ้งพี่เจครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับครับป้าเคยทำกับข้าวให้กินปะครั้งนึงอ่ะเป็นไงกินได้มั้ยลูกแล้วพี่เจอยากกินไหมฝีมือป้าป้าอย่ามามาจะให้ป้าป้าทำข้าวให้พี่เจกินโอเคไหมพอใจค่ะอะไรคะพอใจเคยกินข้าวฝีมือป้าป้าไหมคะไม่เคยค่ะแล้วอยากกินไหมคะอยากลองกินค่ะไม่รู้ว่าฝืนใจป้าทำข้าวให้ลูกกินหน่อยเอาป้าป้าทำให้กินเอาค่ะเราอยากท้องกินป้าเดี๋ยวไปทำให้รอเล่นเกมตรงนี้อันที่ถามก่อนป้าไปทำให้อ่ะแน่ใจเหรอว่าจะกินกินนะป้าป้าลองเนี้ยแต่ป้าทำให้มาตามมาแล้วมาตามมาหมูกรอบไหมหมูกรอบมึงอยากกินเองเลยนี่ถามไม่ได้เก็บพี่เจมกินกุ้งใช่ไหมนี่นี่นี่กุ้งกุ้งได้ไหนมีอะไรบ้างครับต้นหอมผักชีเกลือไว้ใช่ผักชีน่ะหรอวันโรยโรยหน้าตลอดแล้วกันง่ายง่ายไข่แล้วก็กุ้งปลาปลาเดินตามมาเลยในครัวขอตั้งกล้องก่อนได้ไหมทำไมต้องตั้งอ่ะไหนไหนก็ทำละนอกไหนไหนก็ทำละได้ได้เดี๋ยวไปตั้งกล้องนี่ผมกำลังหั่นแครอทนะครับผมก็หั่นมือเดียวด้วยเดี๋ยวมีโดนมืออันนี้มันเชฟมือหนึ่งดีกว่าทำมือเดียวแล้วก็ไปลูกเต๋าทำลูกเต๋าเฮ้ยส่งเข้ามาแล้วเว้ยอันนั้นมันไม่ใช่ลูกเต๋ามันนี่ต้นหอมเยอะไปเปล่าเยอะไปหรือเปล่าอ่ะเท่านี้แหละพอแล้วว้าวไปตั้งเตาตั้งเตาโอ้คุณชาพิชครับครับผมตอนนี้คุณชาพิชกำลังทำอะไรครับตอกไข่ครับผมผมเห็นเปลือกลงไปแล้วครับคุณชาพิชเสร็จแล้วเดี๋ยวรอไม่เอารถไฟครับทำไมกำลังล้างกะหรี่ทำไมก่อนหน้านี้คุณไม่ล้างกะหรี่อ้าวมึงช่วยทำไมอ่ะห้ามช่วยเนี่ยมึงตบมือมึงจะยืดละยืดช่วยละมาละน้ำมันบอกกูนอนรอนานแล้วเรียบร้อยเร็วเร็วเร็วเรียบร้อยไก่ดาวกุ้งคุกข้าวก่อนคุกข้าวก่อนรู้แหละกูมือต้องบอกกูนี่คืออะไรนะซอสพี่เจกินได้เท่านั้นเองใส่ทีหลังด้วยอ่ะพี่เจไปบอกเขาทำไมเออใช่ไปบอกเขาทำไมพี่เจอ้วกพี่เจกัดเป็นดิบๆอ่ะแค่รอบนี้ลูกสีได้ได้ทำไมเชฟว่ามันขาดอะไรขาดอร่อยพี่อย่าเอาตัวเองไปหลังไม่ไม่ไม่มันจืดจริงเกี๊ยวมันจืดมากมันจืดไปเว้ยเดี๋ยวลูกกูจะไม่อร่อยเอาเรียบร้อยน่าจะกินง่ายแน่เลยอย่างเงี้ยให้ลูกกินหรือให้กูกินลูกกูต้องชอบรับรองว่ามือนี้จะเป็นมือที่ดีที่สุดสำหรับลูกผมแน่นอนข้าวมือนี้มือพิเศษทำไมหน้าหนูหงอยยังวะป้าทำนานเพราะมันเยอะมันเยอะเดี๋ยวป้าจะจัดข้าวให้หนู2คนพี่เจนบอกว่าอิ่มกินกล้วยถึงกินข้าวผัดปลาไปหนูก็จะร้องโอ้โหไม่น่ากินกล้วยเลยป้ากับม้าใครแดกบอกข้าวอร่อยกว่ากันไม่รู้เห็นไหมลูกผมลูกผมลูกสาวอร่อยอ่ะโอ้ยังไม่ทันเคี้ยวเลยพี่เจมส์ไม่จริงใจเลยอ่ะอร่อยจริงอะไรบอกผมจะไม่เอ็นไหมแต่รู้สึกว่าจะอมนานกว่าของน้านะของน้าได้กลืนไปแล้วหยิบนิ้วชูทำไมหยิบนิ้วชูแล้วอะไรไม่ไม่แสดงว่าลูกกูไม่จริงใจอ่ะกูเหนื่อยกูเหนื่อยพอใจอ่ะพอใจพอใจป้าทำทุกวันโอเคไหมบอกแล้วรักษาน้ำใจป้าเหนื่อยอ่ะสีหูสองสีหูหนูครับลูกเพราะว่ามือเนี้ยทำเพื่อนโอ้เฮ้ยเป็นไงเจเขาไม่คนแพ้บ้างครับฮะป้าลองกินดูได้เดี๋ยวป้าลองมันก็ควรต้องตักแบ่งนะแต่ว่าผมคิดว่าถ้าลูกผมกินแล้วบอกกลางๆหรืออะไรเงี้ยผมคิดว่าผมคงได้กินอันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวมันจะยิ่งใหญ่แล้วออกงงเ
พี่เจนแหลกเลยอ่ะมันเติมอีกไหมครับเอ้ยบอยไม่เอาหรอกจะไปเทเอาป้าถามจริงถ้ามาม้าอยู่ตรงนี้หนูจะพูดว่าไงม้าเลยแม่ป้าลองตายเป็นบอยมีหัวใจก็เลยบอยมีหัวใจอ่ะงี้ป้าให้ไปเล่นเกมก็ได้ป่ะไม่ต้องกินแล้วเนี่ยไม่ฝืนเลยเนี่ยธรรมชาติละเฮ้ยเอาข้าวไปด้วยไม่เป็นไรลูกไม่กินกินรสชาติของป้าป้าเป็นไงครับพี่มิตรน่าดิน่าจังมันจืดอ่ะไม่จืดอร่อยนะไม่จืดแต่ว่ามันจืดถ้าใส่น้ำพริกน้ำปลาลงไปโคตรอร่อยอ่ะทอไม่เชื่อทอไม่เอาทอมันมามันจะแค่ไหนกันวะคนอะไรมันจะทำอาหารไม่ได้เรื่องขนาดนั้นช้อนเดียวอ้าวเทสก่อนเทสเอาตรงมากแค่มีพริกน้ำปลามันก็กินได้แล้วมันแค่จืดเฉยเหมือนมึงตักออกมาจากหม้อหุงข้าวอ่ะเหมือนยังไม่ได้ทำอะไรกับมันข้าวเปล่าอ่ะเห็นป่ะมีกับแก้มกินได้เลยถ้าว่าจะอร่อยขึ้นนะมื้อนี้นะผมว่ามันต้องใส่พริกน้ำปลาแล้วพริกซอยเยอะๆอันนี้ผมว่าจะอร่อยมากเลยนี่เติมด้วยเติมหมาลูกอ๋อคืนเราทำมาแล้วต้องกินนะใช่ยอมรับความเผ็ดจริงโอ้เห็นไหมแม่ช่วยชีวิตสิ่งที่ผมแม่ช่วยชีวิตไม่ที่จริงข้าวผัดมันก็ควรจะกินแบบนี้พริกน้ำปลาพี่เยอะๆข้าวผัดไม่ต้องปรุงก็ได้ใส่พริกน้ำปลาไปแล้วมันทำให้อร่อยขึ้นจริงนะลูกไม่กินกินเองครับลูกกินตังขึ้นนะก็จริงแล้ว EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมบอกเลยว่าผมก็เป็นตัวแทนนะฮะผู้ชายที่ทำอาหารได้เป็นมาทำอย่าคิดที่จะหยุดในการที่เราทำผมเชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นแน่นอนฮะคิดต่อไปทำต่อไปครับผมเชื่อว่าสักวันข้าวผัดจานนี้ของผมเนี่ยจะสำเร็จได้ผมจะทำให้ดีขึ้นแล้วนะข้าวผัดฝากไว้เลยฮะไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกด subscribe กันด้วยนะฮะฝากหน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปปรุงเพิ่มได้ไหมได้มาเดี๋ยวพี่ไปปรุงเพิ่มดีกว่าเพื่อให้ตัวเองกินให้หมดเพราะว่าผมก็บอกตรงๆว่ารสชาติอันนี้ของผมทำยังไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวผมไปปรุงเพิ่มแล้วผมมานั่งกินให้หมดนะครับผมอ่ะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับไปปึ๊บ